สวัสดีเจ้าครูโนมาแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มาปะกันแฮมเหมือนเดิมเนาะวันนี้นะคะก็มีความรู้ดีๆนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มาในหัวข้อนะคะแห่งความรู้นะคะวันนี้ครูโนเชื่อค่ะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอยากที่จะมีชีวิตที่ก้าวหน้าหรือว่าเจริญเติบโตนะคะของชีวิตของคนเราเพราะว่าทุกคนต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นแล้วหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเติบโตอยากที่จะก้าวหน้าแต่ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตนั้นเราจะต้องทำยังไงนะคะวันนี้ครูนูได้นำวิธีการนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่รู้ตัวเองว่าเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตนั้นมันคืออะไรนะคะดังนั้นแล้วครูนูก็ขอแชร์ตัวเองก่อนนะคะ อย่าลืมนะคะการที่เราขึ้นมาไลฟ์นั่นน่ะเราจะต้องคอยแชร์ตัวเองด้วยนะสวัสดีค่ะคุณละมุนคิดถึงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาส่งพลังใจให้กันในวันนี้นะคะมารับพลังมาส่งพลังไปด้วยกันนะคะโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะคุณละมุนเดี๋ยวครูนูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะแชร์ออกไปเนาะเพราะว่าการที่เราออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้นะคะมันเป็นการช่วยเหลือผู้คนค่ะมีคนอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เขาต้องการความรู้จากเรานะคะดังนั้นแล้วในเมื่อเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องการออกมาเป็นผู้ให้เราก็จะต้องให้ตัวเองได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยการแชร์แบ่งปันออกไปค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณหนูขอแชร์ไปก่อนเนาะขึ้นหรือยังฝนตกหนักแล้วค่ะอ๋อคุณละมุนทางพะเยาไม่ตกเลยค่ะคุณหนูอยู่พะเยาวันนี้ไม่ตกเลยนะคะขอนแก่นฝนตกเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวโอกาสหน้าได้ไปเที่ยวขอนแก่นนะคะคุณละมุนเดี๋ยวคุณหนูขอแชร์เองแป๊บหนึ่งนะแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะทางพะเยาไม่ตกมาหลายวันแล้วนะคะแต่ก็อากาศมืดครึ้มแต่ไม่มีฝนเลยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะครูนูก็เป็นคนนึงนะคะที่เมื่อก่อนครูนูก็เคยเป็นค่ะเป็นคนที่แบบว่าเอ๊ะฉันไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะหรืออาจจะมีแต่ก็ล้มเลิกไปนะคะสวัสดีค่ะน้องโบ๊ทขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูพี่นูนะคะทางปัตตานีก็ฝนตกใช่ไหมคะน้องโบ๊ทตอนนี้หยุดหรือยังเอ่ยแต่ทางพะเยาวันนี้ไม่ตกเลยค่ะอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะเหมือนชีวิตคนเรานะคะเวลาครึ้มฟ้าครึ้มฝนนี่ก็จะแบบเหมือนมีเรื่องเข้ามาอะไรแบบนี้เนาะพอฝนตกไปแล้วก็ฝนซาแล้วก็สดใสสดชื่นนะคะดังนั้นแล้วเวลาที่เราขอบคุณมากเลยนะคะคุณละมุนคุณละมุนนี่สุดยอดเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่เวลาที่เราสวดมนต์เราก็จะได้แผ่ความดีความเมตตาไปให้กับผู้คนและทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เลยเนาะขอบคุณคุณละมุนมากๆเลยนะคะที่สวดมนต์นะคะแบ่งปันความดีออกมาให้โลกใบนี้เนาะตกทั้งวันเลยใช่ไหมคะทางนี้ไม่ตกเลยนะคะไม่ตกมาหลายวันแล้วนะคะอากาศก็เลยร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้ครูนูเป็นคนหนึ่งที่ได้ผ่านจุดที่ว่าฉันไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะพอเราได้มาเรียนรู้ได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์เราทำให้ตัวของเรานั้นนะคะและเราได้เห็นคนอีกเยอะแยะมากมายที่เขามีเป้าหมายในชีวิตนะคะมันเลยทำให้เราจุดประกายเป้าหมายที่เราเคยมีตั้งแต่ตอนที่เราอาจจะเป็นเด็กบ้างค่ะหรือว่าอยู่แบบช่วงระหว่างเรียนหรือว่าตอนช่วงเรียนจบมาใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเป้าหมายลึกๆในหัวใจของเรานั้นนะคะมันเลยทำให้ครูนูกลายเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายชัดเจนขึ้นทุกๆวันค่ะยิ่งได้ออกหน้ากลองนี้ยิ่งทำให้มีเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันและเป้าหมายก็ยังชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่วันนี้หลายคนที่ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะมีเป้าหมายอยากที่จะสำเร็จแต่ยังไม่รู้แน่ชัดเลยว่าวันนี้เป้าหมายฉันมันคืออะไรวันนี้ครูนูจะนำวิธีการมาบอกทุกคนค่ะว่าคุณจะต้องทำยังไงกับการที่จะได้มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งแรกเลยไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเราไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมพัฒนาตัวเองนะคะไม่เอาตัวเองเข้ามาอยู่ใกล้คนสำเร็จหรือว่าคนที่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็จะไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะดังนั้นวันนี้สำคัญที่สุดเราจะต้องมาคิดถึงสิ่งดีๆก่อนค่ะเป้าหมายของเราจะชัดเจนได้โดยการที่เราคิดไปในทางที่ดีในทางที่บวกใช่ไหมคะ
การที่เราจะคิดดีคิดบวกนั่นก็คืออย่างเช่นวันนี้หลายคนนะคะอาจจะมีงานทําอยู่แล้วและมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะมีรถใหม่ฉันอยากจะมีบ้านใหม่นะคะแล้วมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะอยากจะมีรถพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวอยากจะมีบ้านหลังใหม่ให้พ่อให้แม่หรือว่าให้ลูกหรืออะไรก็ตามนะคะนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเราและสําหรับคนอื่นแต่เราก็จะมีคําว่าแต่มาขั้นกลางค่ะว่ามันจะเป็นไปได้เลยเงินเดือนก็น้อยอะไรแบบนี้นะคะเพราะหลายคนมักจะคิดแบบนี้นะคะหรือบางครั้งคุณคิดบอกว่าอยากจะพาพ่อแม่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ้างนะคะอยากจะให้ท่านมีความสุขสบายทั้งกายและใจนะคะแต่ฉันคงทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไกลเกินที่ฉันจะสามารถทำได้นะคะเมื่อก่อนครูเองก็เป็นคนคนนั้นค่ะที่มีความรู้สึกแบบนี้นะคะแต่พอวันหนึ่งเราได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์เราได้เข้าใกล้คนสำเร็จเราเลยรู้เลยว่าอ๋อการที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันไม่มีเป้าหมายเพราะฉันคิดถึงสิ่งดีๆพอคิดใจเรามันพองฟูเนาะคิดแต่ว่ามันมีคำว่าแต่มันมีสิ่งที่มาขั้นกลางในสิ่งนั้นนะคะดังนั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายและคุณมีความรู้สึกว่าพอคุณคิดถึงสิ่งไหนและใจคุณพองตั้งแต่แรกนะคะแต่มันมีคำนี้มาขั้นมันเลยทำให้ใจคุณแฟบลงนะคะหมายความว่าคุณก็เอาสิ่งนั้นแหละมาเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตของคุณค่ะใช่ไหมคะมีแต่เนาะคุณละมุนเมื่อก่อนคุณนุก็แต่นะคะแต่ตอนนี้แต่อีกละคำว่าแต่นี่มันโคตรทำให้เรามีความรู้สึกแบบว่าใจแฟบลงมาเลยแบบใจฝ่อลงมาเลยเนาะคุณละมุนพอเราได้มาเรียนรู้บนโลกออนไลน์ได้เข้าใกล้คนสำเร็จเรามีเลยมีความรู้สึกว่าคำว่าแต่นั้นไม่มีสำหรับเราแล้วมีแต่คำว่าแบบเป็นไปได้เท่านั้นนะคะและพอเรารู้ว่าการที่เราไม่มีเป้าหมายนั้นเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราคงทำไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นวันนี้จงรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณคิดถึงสิ่งไหนนะคะสวัสดีค่ะโค้ชป๊อขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูในวันนี้นะคะวันนี้ครูนูได้นำการที่หลายๆคนนะคะไม่มีเป้าหมายและจะทำยังไงนะคะให้เรามีความรู้สึกว่าเป้าหมายมันเป็นสิ่งที่ง่ายๆและมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะคะจะสามารถเปิดโปงเป้าหมายนั้นให้เราได้มองทะลุเลยว่าฉันสามารถที่จะทำได้นะคะดังนั้นสิ่งแรกสิ่งสำคัญที่สุดถ้าคุณคิดถึงเรื่องไหนแล้วและมีคำว่าแต่หมายความว่าสิ่งนั้นจะสามารถเป็นเป้าหมายของคุณได้ค่ะอย่างเช่นวันนี้คิดว่าฉันจะมีเงินเดือนให้พ่อให้แม่หรือว่าให้ลูกก็ตามนะคะเพราะการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นเราได้รู้ว่าหลายคนที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เขาสำเร็จบนโลกออนไลน์เราก็สามารถที่จะสำเร็จได้เช่นกันนะคะมีเป้าหมายในสิ่งไหนต่อไปนี้คำว่าแต่อย่าเอามันมาขั้นกลางนะคะคิดถึงแต่ว่ามันเป็นไปได้สำหรับเราทุกอย่างนะคะขอเพียงแค่เรามุ่งมั่นตั้งใจและมองทะลุไปเลยว่าฉันสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าเป้าหมายมันลางเลือนเหลือเกินฉันคงทำไม่ได้หรอกและฉันจะสามารถทำยังไงให้เป้าหมายของฉันชัดเจนขึ้นมาได้นะคะก็คือว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาสร้างเป้าหมายให้กับคุณเพราะคนส่วนใหญ่แล้วเวลาที่คิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันทำไม่ได้จริงๆแล้วรู้หรือเปล่าว่าพลังในตัวเราทุกคนนั้นมันมีแบบไร้ขีดจำกัดแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราเคยแบบเป็นเด็กน้อยที่แบบพ่อแม่ปลูกฝังในเรื่องนั้นมาเพราะว่าพ่อแม่เราเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายหรือว่าอะไรที่ชัดเจนเมื่อก่อนที่เราอยู่ในโลกออฟไลน์นั้นเราก็จะมีเป้าหมายแต่เราก็มีความรู้สึกว่ามันมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะมองเห็นแต่แป๊บนึงมันก็ร่วงลงไปเพราะคนส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่เคยเห็นศักยภาพในตัวของเราเองมากมายนะคะเราเลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกินเอื้อมของเรานั้นน่ะเราไม่สามารถจะทำมันได้แน่นอนนะคะแต่พอวันนี้เราขนาดครูก็ยังมีแต่อยู่เนาะแต่นี่มันแต่คนละอย่างนะคะดังนั้นแล้วเราจงรู้ไว้เลยว่าพลังในตัวของเรานี้นะคะในเมื่อวันนี้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้นั่นน่ะจริงๆแล้วจริงเราอะทำได้ทุกอย่างเราสามารถเป็นได้เราสามารถมีได้เราสามารถทำได้ทุกอย่างที่เราอยากจะทำและทุกอย่างที่เราอยากจะเป็น
ในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะคะถ้าใครที่ยังมองเป้าหมายตัวเองไม่ออกมองเป้าหมายตัวเองไม่ชัดเจนนะคะรู้ไว้เลยว่าคุณต้องการสิ่งไหนคุณสามารถได้มันทุกอย่างค่ะจงนำสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้นั่นแหละเอามาเป็นเป้าหมายเพราะที่คุณบอกว่าคุณทำไม่ได้นั้นเพราะคุณเคยโดนปลูกฝังมาหรือว่าเคยโดนแบบmindset ผิดๆมานะคะเพราะว่ากลุ่มเพื่อนของเราหรือว่ากลุ่มที่เราคบเมื่อก่อนนะคะเขายังไม่ได้ปรับเปลี่ยน mindset ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเนาะแบบเรายังไม่ได้มาเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับคนสำเร็จแบบนี้แต่ยุคออนไลน์มันทำให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่เห็นอะไรก็มีแต่ความเป็นไปได้เห็นอะไรก็มีแต่ความที่จะสามารถทำได้อย่างเขาเห็นคนนึงทำได้เราก็ทำได้เช่นกันใช่ไหมคะห้ามมีแต่นะคะอย่างเช่นว่าฉันอยากจะมีเงินเดือนให้แม่ฉัน50,000แต่ฉันคงทำไม่ได้ใช่ไหมคะกดเพราะวันนี้เรารู้เลยฉันอยากจะมีเงินเดือนให้พ่อให้แม่ฉัน50,000ฉันทำได้แน่นอนนะคะถ้าเราพูดแบบว่าฉันทำได้แน่นอนและใส่พลังลงไปมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้อย่างง่ายๆสบายๆนะคะเราฝึกฝนตัวเองค่ะเพราะทุกคนก็ต้องฝึกฝนคนสำเร็จกว่าที่เขาจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาก็เคยเป็นเหมือนเรามาก่อนค่ะเขาก็เคยมีความรู้สึกว่าเป้าหมายที่มันดูสูงเกินไปมันดูเกินเอื้อมเกินไปนั้นเขาก็คงทำไม่ได้เหมือนกันเขาก็มีความรู้สึกเหมือนเดียวกันกับเราแต่พอวันนี้เขาได้เรียนรู้และเขาก็ออกมาเป็นแบบหลักฐานเยอะแยะให้กับเราดังนั้นแล้วเราก็จงเดินตามและทำตามเขานะคะฝึกฝนตัวเองค่ะครูหนูเองมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมุ่งมั่นอย่างแท้จริงเลยนะคะและก็เชื่อทุกคนในที่นี้ว่าทุกคนก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเราจะต้องมาฝึกฝนตัวของเราเองนะคะให้เห็นแต่ความเป็นไปได้เท่านั้นค่ะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นเขาทำได้เราก็ทำได้เช่นกันเพราะว่าพลังในตัวเรานั้นนะคะมันไม่มีขีดจำกัดค่ะเพียงแต่เราอะจำกัดตัวเราเองไว้แค่นั้นค่ะถ้าเรายอมฝึกฝนวันละนิดวันละหน่อยเนาะมันก็จะทำให้เราเองกลายเป็นคนที่คล่องแคล่วในสิ่งที่เราอยากจะเป็นคล่องแคล่วที่จะมองเห็นเป้าหมายเราชัดยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังมองเป้าไม่ชัดนะคะคุณก็แค่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองนะคะวันละ 1% นี่ก็โคตรสุดยอดแล้วนะคะเพราะว่าการที่เรามีพื้นฐานของการเรียนรู้นะคะหรือว่าการปลูกฝังนั้นแต่ละคนมีไม่เหมือนกันฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าวันนี้ถ้าเราฝึกฝนยอมรับตัวเองนะคะว่าฉันจะต้องพัฒนาตัวเองแบบไหนนะคะเอาวันละแค่ 1% ก็สุดยอดแต่ถ้าเราพัฒนาได้เยอะกว่านั้นก็ยิ่งดีค่ะแต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าพัฒนาวันละ 10-20% อาจจะดูยากใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราแค่เริ่มพัฒนาตัวเองวันละนิดนะคะมันก็จะได้ผลแน่นอนค่ะขอเพียงแค่เราอย่าหยุดที่จะพัฒนาเราอย่าหยุดที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ค่ะเพราะโลกนี้นะคะมีแต่ความเป็นไปได้นะคะเพียงแต่เราไม่เคยมองเห็นมันค่ะใช่ไหมคะขอบคุณค่ะวันนี้คุณนูย้อมผมใหม่เมื่อวานแล้ว ทำสีดำรู้สึกว่าหน้าแจ่มขึ้นใช่ไหมคะคุณละมุนขอบคุณมากเลยนะคะใช่ค่ะเมื่อก่อนเนาะคุณละมุนเราจะเห็นอะไรก็เป็นอะไรที่เกินเอื้อมอะไรก็แบบดูสูงเกินความสามารถของเราแต่จริงๆแล้วความสามารถของคนเราทุกคนนั้นนะคะไม่มีอะไรมาเทียบได้นะคะขอเพียงแค่เรามุ่งมั่นว่าฉันจะเอาสิ่งนี้ฉันจะทำให้ได้นะคะทำได้แน่นอนค่ะทีแรกนะคะคุณละมุนคุณนูจะเอาสีน้ำตาลเขียนติดว่าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้ที่ไหนได้กลายเป็นสีดำสนิทเลยนะคะ ดังนั้นแล้ววันนี้คุณหนูก็จะหน้าแจ่มขึ้นอีกนิดนึงเนาะสวยขึ้นอีกนะคะชมตัวเองด้วยเนาะ แล้วก็ข้อ3เลยนะคะวันนี้หลายคนนะคะที่คิดว่าตัวเองอ่ะไม่มีเป้าหมายจะทำยังไงได้เอ่ยนะคะก็คือหลายคนอ่ะรู้ว่าตัวเองอ่ะแบบอยากจะมีเป้าหมายนะเลยมีความรู้สึกว่าฉันไม่มีเป้าหมายในชีวิตเพราะว่ามีข้ออ้างในชีวิตค่ะใช่ไหมคะวันนี้หลายคนนะคะอยากจะทำเป้าหมายอยากที่จะสำเร็จเหมือนคนอื่นบ้างเห็นคนอื่นทำทำไมมันง่ายจังเลยแต่ทำไมฉันถึงแบบทำไม่ได้ทำมันยากจังเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราอ่ะมีแต่ข้ออ้างให้กับตัวของเราเองนะคะคนเรานั้นมักจะมีอยู่2ฝั่งค่ะฝั่งนี้นะคะจะมีแต่ข้ออ้างฝั่งนี้จะมีแต่ทางแก้ค่ะอย่างเช่นคนสำเร็จทุกคนนะคะแบบ
ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนว่าวันนี้เราปลูกต้นไม้สองต้นต้นไหนที่เรารดน้ํานะคะมันเจริญเติบโตค่ะถ้าคุณปลูกต้นข้ออ้างและคุณปลูกต้นทางแก้นะคะถ้าคุณรดน้ําต้นข้ออ้างเยอะๆข้ออ้างก็จะผุดขึ้นมาในชีวิตของคุณเยอะแยะมากมายค่ะดังนั้นชีวิตของคนเรานั้นสามารถเลือกได้ถ้าเราคิดว่าวันนี้เราไม่มีเป้าหมายเพียงเพราะเราอะหาข้ออ้างให้กับตัวเองเราโฟกัสไปหาข้ออ้างเราก็จะมีแต่ข้ออ้างขึ้นในมาในชีวิตค่ะคนสำเร็จทุกคนเวลาที่ตอนที่เขายังไม่มีเป้าหมายหรือว่ามองเป้าหมายยังไม่ชัดเจนนะคะเขาจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะสามารถทำยังไงให้ได้เป้านั้นมานะคะคนที่97%ที่ส่วนใหญ่และจะล้มเลิกหรือว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในชีวิตนะคะเพราะว่าทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้เพราะสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้นะคะนั่นเลยทำให้หลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตเพราะเราไม่ยอมรับและเรามองไม่ชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการค่ะเราสร้างในสิ่งที่มันเป็นข้ออ้างขึ้นมานะคะแต่คนสำเร็จเขาจะสร้างทางแก้ให้กับตัวเขาตลอดเวลาค่ะเขาจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าสิ่งนั้นมันดูเหมือนยากเขาจะต้องรู้ว่ามันยากเหรอถ้ามันจะยากจริงๆหรือเปล่างั้นฉันจะลองทำดูนะคะว่ามันจะสามารถทำยังไงนะคะเขาก็จะต้องหาวิธีแก้ว่าฉันจะต้องไปเรียนรู้สิ่งไหนฉันจะต้องลงมือทำยังไงนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าชีวิตฉันที่ฉันบอกว่าฉันไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเพราะฉันได้ปลูกต้นข้ออ้างหรือเปล่านะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราปลูกต้นข้ออ้างไว้เยอะและเรารดน้ำมันไว้เยอะๆนะคะจงหยุดรดน้ำมันหยุดโฟกัสมันไปค่ะแล้วมาปลูกต้นแก้ทางแก้ใหม่นะคะเพราะเวลาที่เราโฟกัสไปที่ทางแก้นั้นนะคะมันจะทำให้เรามองเห็นทางตลอดเวลาและรู้ว่าเป้าหมายของเรานั้นมันจะยิ่งชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งคนสำเร็จทุกคนนั้นนะคะเขาจะไม่เคยไปโฟกัสในต้นที่มันทำให้ชีวิตของเขาแย่และมองเป้าหมายไม่เห็นเลยแต่คน97%นั้นมักจะมองตรงข้ามกันถ้าวันนี้เราเองอยากจะเป็นคนสำเร็จเราจะต้องรู้เลยว่าการที่อยากจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนั้นฉันจะต้องปลูกต้นไม้และรดน้ำพรวนดินต้นทางแก้เพื่อที่จะพาให้ฉันไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนะคะรดน้ำพรวนดินและหาวิธีการว่าฉันจะใส่ปุ๋ยยังไงฉันจะทำยังไงให้ต้นของฉันเจริญเติบโตต้นเป้าหมายของฉันนะคะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะจบแล้วนะคะ3ข้อนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้สึกว่าเป้าหมายหาไม่เจอเลยเป้าหมายมองไม่ชัดนะคะกลับไปทบทวนตัวเองใหม่ว่าคุณมี3ข้อนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวครูนูจะทบทวนให้อีกทีเนาะถ้าวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยคุณจะต้องทำยังไงนะคะสิ่งแรกเลยวันนี้คุณจะต้องคิดถึงสิ่งดีๆค่ะสิ่งดีๆในที่นี้ก็หมายความว่าสิ่งที่คุณคิดแล้วใจคุณพองตลอดเวลาอย่างเช่นเราคิดว่าวันนี้เราอยากจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าอยากจะมีรายได้เดือนละ50,000เดือนละ100,000เรื่องละ1,000,000เราคิดขึ้นมาแล้วหัวใจเรามันฟูมันพองมากเลยเนาะแต่มีคำว่าแต่มาขั้นแล้วหัวใจก็ฟีบลงแฟบลงเลยมีความรู้สึกว่าฉันคงทำไม่ได้หรอกมันยากเกินมันเกินเอื้อมแบบนี้นะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราเอาคำว่าแต่มาขั้นกลางมันเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเป้าหมายของเรานั้นมันไม่สามารถที่จะชัดขึ้นเลยมันร่วงลงไปเลยค่ะดังนั้นวันนี้เราต้องรู้เลยว่าถ้าเราคิดถึงสิ่งไหนสิ่งที่มันดีๆสิ่งที่ทำให้เราใจพองใจฟูขึ้นมานะคะนั่นแหละคุณเอาไปเป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณได้เลยค่ะแล้วก็สิ่งที่สองเลยวันนี้นะคะคือการที่คุณคิดถึงสิ่งที่คุณรู้ว่าสิ่งนั้นฉันคงทำเป็นไปไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะคนที่พร้อมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะครูสรุปแล้วนะคะวันนี้จะจบแล้วขอบคุณมากค่ะคนที่บอกขอบคุณมากเลยนะคะช่วยแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งไหนที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้นั่นแหละหมายความว่าคุณจะเอามาเป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณได้เลยค่ะเพราะคนส่วนใหญ่เวลาที่เราคิดถึงสิ่งไหนหมายความว่าเราคู่ควรกับทุกสิ่งที่เราคิดเราคู่ควรกับทุกสิ่งที่เราปรารถนาค่ะแต่คนส่วนใหญ่แล้วเวลาคิดว่าฉันต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มันดูเกินเอื้อมมันดูสูงเกินไปเลย
คิดว่าเราคงทำไม่ได้รู้ไว้เลยว่าสิ่งที่เราคิดถึงมันหมายความว่าเราก็ทำมันได้เช่นกันค่ะเราต้องรู้ว่าศักยภาพในตัวของเราพลังงานของเรานั้นมันคู่ควรกับสิ่งที่เราคิดอย่าคิดว่าคุณทำไม่ได้ถ้าคุณทำไม่ได้คุณไม่มีทางที่จะคิดถึงมันค่ะตกแล้วใช่ไหมคะฝนตกชุ่มชื่นเย็นฉ่ำนะคะขอบคุณมากค่ะโคติปอมเก่งครูนูเก่งทุกคนก็เก่งเช่นกันค่ะเราเก่งและพัฒนาตัวเองของเราและต้องรู้ว่าเราเก่งได้กว่านี้อีกนะคะขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าคุณกาญจนาขอบคุณเจ้าวันนี้งามเนาะวันนี้ครูนูผมสีดำหน้าครูนูก็เลยแจ่มขึ้น ขอบคุณค่ะรับทุกคำชมเลยนะคะเราสวยเราเก่งทุกคนเพราะว่าเราจะมีความสวยความเก่งในแบบฉบับของเราค่ะดังนั้นแล้วนะคะเราจะต้องพัฒนาความสวยความเก่งของเราให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะแล้วข้อ3เลยนะคะวันนี้อย่ามีข้ออ้างให้กับตัวเองค่ะเพราะหลายครั้งที่เราคิดถึงเป้าหมายของเราแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าฉันคงเป็นไม่ได้ฉันทำไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าเราปลูกต้นข้ออ้างไว้ในชีวิตของเราเยอะมากเลยค่ะชีวิตของเรานั้นจะมีต้นไม้อยู่2ต้นอย่างเช่นมีต้นข้ออ้างมีต้นทางแก้นะคะแต่ถ้าวันนี้เราโฟกัสและรดน้ำพรวนดินให้กับต้นข้ออ้างในชีวิตของเรามันจะผลิดอกออกผลนะคะและมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะปิดกั้นเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเราค่ะดังนั้นคนสำเร็จทุกคนเขาจะไม่มีการคิดถึงต้นข้ออ้างเลยค่ะเขาจะไม่มีข้ออ้างในชีวิตเขาจะมีแต่ทางแก้ถ้าวันนี้เขาคิดว่าเขาอยากจะทำอะไรเป้าหมายของเขาคืออะไรเขาจะปลูกแต่ต้นทางแก้เหมือนกับว่าถึงแม้วันนี้เราจะมองไม่เห็นว่าเป้าหมายที่เราต้องการนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะทุกคนสำเร็จเขาจะมองว่าเขาจะต้องทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะถ้าวันนี้เราอยากจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะต้องรู้ก่อนว่าฉันจะต้องหาวิธีการยังไงที่จะไปในถึงในจุดนั้นได้แต่คน 97% แล้วส่วนใหญ่มักจะพอเห็นเป้าหมายเหมือนจะดูห่างไกลเหมือนจะดูเกินเอื้อมวันนี้ฉันจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเลยมองว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ฉันคงทำไม่ได้เพราะฉันไม่สามารถฉันไม่เก่งฉันไม่สวยฉันไม่รวยแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วคุณจำเป็นอย่างยิ่งเลยต้องรู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องเลือกรดน้ำพรวนดินในสิ่งที่คุณคิดแล้วรู้สึกว่าคุณมีพลังและรู้ว่าคุณจะต้องหาวิธีการว่าคุณจะทำยังไงให้คุณไปเจอเป้าหมายที่คุณต้องการให้มันแน่ชัดในชีวิตของคุณนะคะเพราะวันนี้ถ้าเราขาดเป้าหมายแล้วเราไม่สามารถที่จะพาชีวิตของเราเดินต่อไปได้อย่างแน่นอนค่ะครูจบแล้วนะคะ3ข้อนี้ครูนูเชื่อค่ะว่าถ้าคุณแบบนำไปทำไปเรียนรู้พัฒนาต่อยอดนะคะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่เป้าหมายชัดเจนขึ้นในทุกๆวันค่ะครูโนเองเป็นคนหนึ่งที่รักการเรียนรู้รักการพัฒนาตัวเองเราก็ระหว่างการเดินทางเราก็จะปลูกต้นทางแก้ให้กับตัวเราตลอดเวลาว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปเพื่อที่จะไปคว้าเป้าหมายที่เราต้องการนะคะแต่วันนี้ถ้าคุณยังไม่มีเป้าหมายคุณก็จะต้องเลิกรดน้ำพรวนดินต้นทางแก้คุณถึงจะเจอเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตขึ้นในทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูนะคะมาติดตามเพจครูนูได้ทุกๆวันนะคะที่ช่องนี้นะคะทุกๆวันเนาะเราจะมาส่งพลังใจกันมาช่วยกันทำให้เป้าหมายในชีวิตของเราชัดขึ้นชัดขึ้นนะคะเพราะว่าในตอนนี้ทุกคนนะคะต้องการความสำเร็จในชีวิตและเป้าหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมันเป็นอันดับแรกเลยก็ว่าได้เพราะก่อนที่เราจะเดินไปได้นั้นเราก็จะต้องมีเป้าหมายในชีวิตก่อนถ้าวันนี้เราไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนกับว่าเราเดินไปแล้วไม่รู้จะเดินไปไหนนะคะถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไม่สามารถจะพาตัวเองเดินต่อไปได้ดังนั้นจงตั้งเป้าหมายในชีวิตของคุณให้ชัดเจนค่ะขอบคุณมากค่ะโค้ชพี่ปอมถ้าเรารู้ว่าเราจะไปเชียงใหม่เราก็จะไม่สบายใจได้เลยว่าในเมื่อฉันมีเป้าหมายแล้วฉันก็ต้องถึงมันแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าเอ๊ะเราก็จะต้องมาคิดว่าฉันจะเดินไปหรือว่าฉันจะปั่นจักรยานไปฉันจะขี่ซาเล้งไป หรือว่าฉันจะขี่อีแตนหรือฉันจะขี่เครื่องบินนะคะเราจะต้องมาพิจารณากันอีกทีนะคะ
แต่สิ่งแรกเราจะต้องตั้งเป้าก่อนว่าเราจะไปที่ไหนนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วมาเจอกับครูนูใหม่ในพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกพลังใจทั้งทุกคนที่มาชมสดและก็ย้อนหลังนะคะเราจะไปถึงเป้าหมายด้วยกันอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วมาเจอกับครูนูใหม่ได้พรุ่งนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะบ๊ายบาย